อายุก็เข้าสู่วัย30แล้วคือมันก็แก่ขึ้นแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นสกินแคร์ก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับจะบอกไว้ก่อนว่าสกินแคร์ที่เพชรใช้เนี่ยเพชรไม่ได้ใช้เยอะเลยนะครับผมแต่เพชรอาจจะใช้สกินแคร์ให้ตรงจุดที่สุดนะครับผมที่แบบเพชรประสบปัญหานะครับเพราะว่าผิวเพชรเป็นผิวขาดน้ำนะครับมอยเจอไรเซอร์เลยเป็นสิ่งสำคัญมากๆนะครับผมช่วงนี้ก็คือสิวไงวัยรุ่นนะฮะ สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องของเพชรพิกนะครับในคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสกินแคร์กันนะครับผมเพราะว่าเพชรเนี่ยอายุก็เข้าสู่วัย30แล้วคือมันก็แก่ขึ้นแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นสกินแคร์ก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับปัญหาสภาพผิวของเราในแต่ละปีเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับผมเมื่อก่อนเนี่ยเพชรเป็นคนผิวขาดน้ำใช่ไหมทุกคนตอนนี้ผิวมันก็ดีขึ้นแล้วหลังจากที่เราใช้สกินแคร์แล้วก็การไปทำหัตถการต่างๆนะครับถ้าเกิดใครอยากได้รีวิวหัตถการนะผมก็ลองเม้นกันได้นะครับผมเผื่อที่จะมาทำในคลิปต่อๆไปเนาะว่าแบบเพชรทำอะไรมาบ้างนะครับปัญหาที่ต้องเจอแน่นอนนะผมในวัยที่แบบแก่ขึ้นนะผมก็คือปัญหาเรื่องริ้วรอยปัญหาเรื่องคอลลาเจนนะครับผมแล้วก็ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสิวบางทีก็มีเหมือนกันนะครับผมจะบอกไว้ก่อนว่าสกินแคร์ที่เพชรใช้เนี่ยเพชรไม่ได้ใช้เยอะเลยนะครับผมแต่เพชรอาจจะใช้สกินแคร์ให้ตรงจุดที่สุดนะครับผมที่แบบเพชรประสบปัญหานะครับก็ทุกคนสามารถแชร์ประสบการณ์กันได้นะครับผมสำหรับการใช้สกินแคร์เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับผมว่าสกินแคร์ที่เพชรใช้เนี่ยมีอะไรบ้างทั้งเดย์แล้วก็ไนท์เลยนะครับมาเริ่มทาสกินแคร์ตอนเช้ากันดีกว่านะครับครับผมน้องอูปีไอตอนเช้านะผมตัวแรกที่เพชรใช้เนี่ยจะเป็นตัวนี้นะครับก็คือจะเป็นวิตามินซีนะครับผมที่จะใช้ในช่วงเช้านะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของลดริ้วรอยนะครับผมแล้วก็เพิ่มความกระจ่างใสเนาะก็จะเป็นวิตซีบริสุทธิ์ 10% นะครับหลังจากใช้มาสักพักหนึ่งมันก็เริ่มแบบว่าช่วยในเรื่องการกระจ่างใสจริงๆนะครับผมแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือต้องเก็บที่ที่มันแบบพ้นแดดนะครับผมเพื่อที่จะคงสภาพของวิตามินซีเนี่ยให้ดีตลอดไปนะครับผมวิตซีเนี่ยลงไปให้มันซึมสู่ผิวแป๊บเดียวนะครับผมแล้วก็ต่อด้วยนี่เลยนะครับ Moisturizerนะครับผมมอยเจอไรเซอร์เนี่ยก็จะทาทั้งเช้าและเย็นเลยนะครับผมตอนเช้าทามอยเจอไรเซอร์เหมือนกันเพิ่มความชุ่มชื้นนะครับผมให้แก่ผิวเนาะเพราะว่าผิวเพชรเป็นผิวขาดน้ำนะครับมอยเจอไรเซอร์เลยเป็นสิ่งสำคัญมากๆนะครับผมคือเพชรชอบยี่ห้อเนี่ยเพราะว่าเนื้อมันเป็นเหมือนแบบเหมือนเป็นน้ำอ่ะเหมือนเติมน้ำให้ผิวจริงๆแล้วมันก็ชุ่มชื้นตลอดมากๆนะครับผมแล้วก็ซื้อทีนึงเวลาไปต่างประเทศอะไรเงี้ยมันคุ้มเป็นไซส์แบบ200 ml แล้วก็คือแบบใช้ได้24 เดือนก็คือ2 ปีเนี่ยก็ทาความชุ่มชื้นเพิ่มด้วยตัวนี้เลยนะครับก็จะทาไปในจุดที่มันแบบว่าแห้งมากๆนะครับผมก็จะเป็นเนื้อครีมขึ้นมาหน่อยนะครับซึ่งเพชรเนี่ยก็จะมาทาตรงนี้ข้างจมูกกับมุมปากเพราะว่ามันแห้งกว่าปกติของเพชรอะแล้วก็ตัวมอยเจอไรเซอร์เนี่ยต้องรอสักพักหนึ่งเลยนะบอกให้มันแบบว่าซึมเข้าสู่ผิวเนาะประมาณแบบ 3-5 นาทีนะครับก็สังเกตว่าสกินแคร์ของเพชรมันก็จะไม่ได้มีอะไรมากก็จะมีโปรเซสแค่แบบว่าเพิ่มความกระจ่างใสเนาะแบบลดริ้วรอยสิ่งสำคัญมากๆนะครับผมในตอนเช้านะผมที่จะขาดไม่ได้เลยทุกคนห้ามขาดเลยนะครับผมทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนั่นก็คือครีมกันแดดนั่นเองนะครับผมครีมกันแดดสำคัญมากๆนะฮะแล้วเราทาวิตามินซีไปแล้วด้วยนะผมเพราะฉะนั้นครีมกันแดดยิ่งสำคัญเข้าไปใหญ่ทาไปเลยจ้ะ2ข้อจ้ะอย่าลืมด้านหลังคอด้วยนะทุกคนเพชรใช้ครีมกันแดดมาหลายยี่ห้อมากนะครับทุกคนแต่ว่ายี่ห้อนี้คือโดนใจที่สุดแล้วของเพชรนะครับผมในตอนนี้คือโดนใจในเรื่องของทั้งราคาแล้วก็คุณภาพนะครับครีมกันแดดมันต้องใช้เยอะก็เราก็รู้สึกว่าตัวนี้ก็โอเคแล้วอะไรเงี้ยสำหรับราคานี้ช่วงนี้คือสิวขึ้นก็เลยต้องใช้เจลแต้มสิวด้วยนะครับผมก็คือทาลงไปในบริเวณที่เป็นสิวนะครับทาปากนะครับผมให้ปากชุ่มชื้นด้วยลิปมาสก์นะครับผมหลายคนเขาทากันตอนกลางคืนแต่ว่าเพชรก็ทาตอนกลางวันด้วยเพราะว่าเพชรแบบเป็นคนปากแห้งมากๆแป๊บแห้งแล้วแป๊บแห้งแล้วก็เป็นโรคจิตที่แบบต้องทาเรื่อยๆนะครับผมเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญมากๆที่เพชรขาดไม่ได้เลยนะครับคือในกระเป๋าเพชรก็จะมีลิปมันเยอะมากนะครับทุกคนเวลาพกออกไปข้างนอกเนาะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะผมสำหรับสกินแคร์ของใบหน้าแล้วก็คอแต่ว่าเราทาครีมกันแดดที่หน้าแล้วเราอย่าลืมทาครีมกันแดดที่ตัวด้วยนะครับผมก็ทาไว้ดีกว่าไม่ทาดีกว่าเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับ Day Skin Care Routine ของเพชรนะครับเป็นไงสเต็ปน้อยใช่ป่ะทุกคนแต่ว่าเพชรเลือกในการทาสกินแคร์ที่น้อยแต่ว่าเอาให้ตรงจุดซะมากกว่านะครับเรื่องกระจ่างใสควรจะมีอยู่นะครับผมแล้วก็เรื่องลดริ้วรอยเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญซึ่งวิตซีเนี่ยเป็นตัวที่ง่ายแล้วก็ตอบโจทย์มากๆที่สุดแล้วนะครับผมที่ทุกคนสามารถใช้ได้เนาะแล้วก็ใครอยากใช้เรตินอลในตอนกลางคืนเนี่ยก็สามารถใช้ได้ควบคู่กันไปเลยนะผมเป็นวิตามินซีตอนเช้าแล้วก็เรตินอลตอนกลางคืนเดี๋ยวไปรอดูกันเลยนะครับผมสำหรับ Night Skin Careรูทีนนะครับ กลางคืนแล้วนะครับผมหลังจากออกกำลังกายมาเรียบร้อยแล้วก็คือลงไปหน้าผมนี้เลย เพราะว่าการจะมาถ่ายคลิปให้ทุกคนดูนั่นเองนะครับผมกับการที่จะล้างเมคอัพนะครับผมสิ่งที่ล้างเมคอัพนะครับผมก็จะคือคลีนซิ่งใช่ไหมครับทุกคนซึ่งคลีนซิ่งที่ไปใช้นะผมก็จะมีทั้ง3ตัวนี้เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคลีนซิ่งวอเตอร์นะผมจะเป็นไมเซล่านะครับผมส่วนตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นคลีนซิ่งบาล์มนะครับผมเปิดมาด้านในก็จะเป็นบาล์มแบบนี้เลยนี่ก็คือกวักใช้ไปแล้วด้วยนะครับผมอันนี้เป็นซีนซิ่งออยล์นะครับผมซึ่งทั้ง3ตัวนี้ความแตกต่างในการใช้ก็จะขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละคนเลยนะครับผม cleansing water เนี่ยก็จะเหมาะสำหรับคนที่แบบเป็นสิวง่ายอะไรเงี้ยแต่ก็จะต้องใช้สำลีควบคู่ไปกับการใช้ cleansing water ด้วยนะครับซึ่งบางทีเนี่ยการใช้สำลีมันก็จะทำให้เกิดการระคายเคืองได้นะครับผมส่วน cleansing balm กับ cleansing oil เนี่ยการใช้มันก็จะง่ายกว่านะครับละลายเมคอัพที่แบบเป็นพวกรองพื้นอะไรพวกนี้ก็จะละลายเมคอัพได้ดีกว่าตัววอเตอร์นะครับตอนนี้นวัตกรรมมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับผมการอุดตันมันก็จะน้อยลงด้วยนะครับสำหรับในหลายๆผลิตภัณฑ์เลยสำหรับ cleansing oil แล้วก็ cleansing balm นั่นเองนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเพชรใช้3ตัวนี้แยกกันแบบนี้ทุกคนเพชรก็จะใช้แบบว่า cleansing water เนี่ยตอนที่แบบขี้เกียจน้อยๆอะไรเงี้ยขี้เกียจแบบปานกลางก็จะใช้เป็น cleansing balm นะครับผมเพราะว่าต้องมันนวดหน้าอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดขี้เกียจจัดๆเลยก็จะใช้ cleansing oil เพราะว่าอยู่ในห้องน้ำอยู่แล้วนะผมก็คือเข้าไปในห้องน้ำแล้วก็จัดการในห้องน้ำให้เรียบร้อยเลยนะครับผมแต่ว่าวันนี้นะครับผมจะมาใช้ cleansing balm ให้ทุกคนได้ดูกันนะครับก็คือกวักออกมาแบบนี้เลยนะครับนี่คือมันจะเหมือนเทียนไข่อะทุกคนเนี่ยดูดิเสร็จแล้วก็แบบปาดตรงหน้าเลยก็จะใช้มือเนี่ยนวดตรงหน้าเลยนะครับทุกคนอ๋อแต่ว่าข้อเสียของตัวนี้ก็คือมันจะเหนอะหนะเข้าใจปะนวดประมาณนาทีหนึ่งอะทุกคนแล้วก็ไปล้างนะครับเดี๋ยวไปอาบน้ำแล้วก็เดี๋ยวมาลงสกินแคร์กันต่อนะครับอาบน้ำเสร็จแล้วนะครับทุกคนก็คือหน้าสดมากๆนะครับผมสำหรับไนท์สกินแคร์ของเพชรนะครับจะมีแตกต่างจากตอนเช้าแค่ตัว2ตัวเท่านั้นนะครับผมเน้นเรื่องเพิ่มความชุ่มชื้นนะครับผมพอแก่ขึ้นก็มีเรื่องเอจจิ้งนะครับผมก็ต้องมีลดริ้วรอยแล้วก็เรื่องเติมคอลลาเจนให้กับผิวมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับในตอนกลางคืนนะผมสกินแคร์ตัวแรกนะผมที่เพชรจะต้องใช้นะผมแต่ว่าเพชรต้องใช้สลับกันเพราะว่ามันใช้ด้วยกันไม่ได้นะครับก็คือเรตินอลนะครับผมแล้วก็ AHA PHA นั่นเองนะครับผมเป็นตัวน้ำตบนะครับผมก็จะเป็น2ตัวนี้นะครับผมที่เพชรใช้ในตอนกลางคืนที่ใช้สลับกันนะครับผมเราพูดถึงน้ำตบกันก่อนดีกว่านะผมตัวนี้นะผมก็จะช่วยในเรื่องของการผลัดเซลล์ผิวนะครับผมแล้วก็ช่วยให้ผิวดูอ่อนวัยนะฮะก็จะใช้สลับกับเรตินอลเพราะว่าตัว BHA นะครับผมแล้วก็ตัว AHA เนี่ยเป็นผลัดเซลล์ผิวแล้วเกิดไปใช้รวมกับเรตินอลเนี่ยมันจะรุนแรงจนเกินไปนะครับผมเพราะฉะนั้นเพชรก็จะใช้สลับกันนะครับวันนี้เพชรก็จะใช้เป็นเรตินอลนะครับผมเรตินอลประมาณ 0.3นะครับผมสำหรับอิงกุนะครับเพชรก็คือใช้เรตินอลของอิงกุเนี่ยเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะครับด้วยความที่แก่ขึ้นแล้วนะครับผมเราก็จะมีปัญหาเรื่องริ้วรอยแล้วก็เราต้องกระตุ้นคอลลาเจนให้กับผิวนะครับผมเรตินอลก็เลยเป็นทางเลือกหนึ่งเลยนะครับผมสำหรับคนที่มีเอจจิ้งแล้วก็ต้องการที่จะใช้นะครับผมแล้วก็ช่วยเรื่องรูขุมขนแล้วก็ลดเรื่องสิวด้วยนะครับผมปริมาณในการใช้เรตินอลก็คือเท่านี้เลยนะครับผมสำหรับเพชรนะฮะแตะลงไปตัวเรตินอลเนี่ยก็คือต้องใช้ตอนที่แบบหน้าแห้งด้วยนะทุกคนเพราะว่าอย่างนั้นเดี๋ยวจะเป็นขุยนะครับผมแล้วเราก็รอให้เรตินอลแห้งสักแป๊บเลยขอเติมปากก่อนแล้วกันเลยครับผมเพราะว่าพูดเยอะแล้วก็ปากแห้งผมเติมลิปมาสก์เหมือนเดิมนะครับผมสำหรับตอนที่ไปใช้ตอนเช้านั่นเองนะครับหลังจากใช้เรตินอลแล้วเราควรใช้มอยเจอไรเซอร์เข้าไปด้วยนะครับผมเพราะว่าผิวมันจะแห้งลงนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับผมมอยเจอไรเซอร์เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องใช้หลังจากเรตินอลนะครับทิ้งไว้ประมาณสักแบบ3-4 นาทีไปเลยนะครับผมให้มันแบบว่าซึมเข้าสู่ผิวนะครับผมเพชรก็จะเติมตัวนี้ไปต่อเลยนะครับเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นไปอีกแบบระดับหนึ่งเลยแล้วก็ตรงนี้ด้วยมุมปากเท่านี้เองนะครับผมสำหรับ Night Skin Care Routine ของเพชรนะครับผมก็เข้านอนพร้อมกับความแบบชุ่มฉ่ำแบบนี้ได้เลยนะครับผมแต่ว่าช่วงนี้ก็คือสิวไงวัยรุ่นนะฮะ ช่วงนี้ทำคอนเทนต์แต่งหน้าบ่อยไงเพราะฉะนั้นสิวก็เลยขึ้นบ่อยนะครับผมแต้มสิวเหมือนเดิมนะผมทั้งเช้าเย็นเลยนะครับในวันนี้นะครับผมก็ครบถ้วนแล้วนะครับผมสำหรับทั้ง Day Skincare แล้วก็ Night Skincare นะครับก็เป็นรูทีนในช่วงนี้ของเพชรนะครับสำหรับวัยที่เข้าสู่30ปีแล้วนะครับผมจะต้องมาดูแลเรื่องริ้วรอยเพิ่มเรื่องกระชับรูขุมขนนะครับผมแล้วก็กระตุ้นเรื่องคอลลาเจนนะครับเพราะฉะนั้น Skincare ก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับผมสำหรับในแต่ละปีเนาะเราก็จะต้องแบบว่ามีการอัปเดตกันเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าผิวเรามันก็จะแบบเสื่อมสภาพไปตามวัยอยู่แล้วนะครับการอัปเดต Skincare แล้วก็การศึกษา Skincare เรื่อยๆเนี่ยถือ อว่าเป็นส่วนหนึ่งเลยที่จะช่วยในเรื่องของผิวหน้าของเรานะครับผมให้มีความอ่อนยาวแล้วก็ให้มีความแข็งแรงไม่ว่าเราจะมีอายุเท่าแค่ไหนนะครับผมผิวเราก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆนะผมอันนี้ก็จะเป็นสกินแคร์รูทีนของเพชรนะผมที่มาแชร์ให้ทุกคนได้ดูนะผมสำหรับปัญหาที่เพชรเจอแล้วก็เพชรใช้สกินแคร์รูทีนอะไรกันบ้างนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ช่องเพชรพิกไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็มาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะผมวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย